สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอเรนซูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆนี่เองนะคะนึกสึกว่ามีสาวๆหลายๆคนเนี่ยเข้ามาปรึกษาพี่ฟอเยอะแยะมากมายนะคะว่าพี่ฟอขาพี่ฟอม้วนผมบ่อยนะคะหรือแม้กระทั่งปิ่นสีผมบ่อยอ่ะพี่ฟอทำยังไงให้ผมไม่แห้งเสียคือถ้าจะพูดว่าไม่แห้งเสียเลยเนี่ยมันก็ดูแบบอุ้ยมันดูไม่จริงอ่ะพี่ฟออยากจะบอกแต่จริงๆมันก็แบบมันก็มีบ้างแต่พี่ฟอเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะว่าขยันก็ขยันหรือจะว่าขี้เกียจก็ได้นะก็อย่างต่ำเนี่ยพี่ฟอนเนี่ยจะทำการหมักผมอาทิตย์ละครั้งนะคะแต่ในวันนี้ที่พี่ฟอนมาอัปเดตเนื่องจากว่าทางแบรนด์นะคะเรมิไทยแลนด์เนี่ยเขาได้ส่งผลิตภัณฑ์นะคะแชมพูและครีมนวดผมเนี่ยเรมิไทยแลนด์เนี่ยส่งมาให้พี่ฟอนทำการทดลองก่อนแต่ไม่ใช่ว่าเพิ่งส่งมานะคะแล้วก็มารีวิวนะคะทางเรมิไทยแลนด์เนี่ยเขาได้ให้พี่ฟอนเนี่ยทำการทดลองก่อนที่จะได้วางขายก่อนเป็นเวลา1เดือนนะคะพี่ฟอก็ได้มาทั้งหมด2ชุดให้สังเกตได้ว่าเนี่ยขวดอันนี้มันผ่านการใช้มาแล้วอันนี้เป็นชุดที่2นะคะที่ใช้เพราะว่าพี่ฟอเนี่ยทำไมถึงต้องใช้ต่อเนื่องคือก่อนที่พี่ฟอจะทำรีวิวเนี่ยพี่ฟอได้ทำการทดลองใช้ก่อนนะคะถ้าอันไหนพี่ฟอบอกว่ารีวิวนั่นก็คือพี่ฟอเนี่ยใช้เองแต่ถ้าไหนบอกว่าพรีวิวเนี่ยพี่ฟอเห็นว่าคุณสมบัติมันดีก็เลยมาอัปเดตนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยมาทั้งรีวิวและพรีวิวเลยค่ะเจ้าแชมพูเรมิไทยแลนด์ตัวนี้นะคะคุณสมบัติหลักๆสรรพคุณของเขานะจะช่วยลดอาการรุดร่วงของเส้นผมนะคะช่วยลด อาการมันของหนังศีรษะแล้วก็ช่วยอาการลดผมร่วงนะคะแล้วก็เล่นผมยาวและที่สำคัญเนี่ยก็ยังช่วยเรื่องผมแห้งเสียถ้าใครที่ผมแห้งเสียก็จะทำให้นุ่มขึ้นนะคะแล้วก็รื่นและถ้าใครที่มีผมแห้งเสียนะไม่ใช่ว่าใช้แป๊บๆแล้วมันจะดีนะคะคือเราต้องใช้ต่อเนื่องเขาก็จะมีเป็นแชมพูนะคะแล้วเขาก็จะเป็นทรีทเมนต์เนี่ยก็คล้ายๆกับคอนดิชเนอร์ก็คือครีมนวดผมนั่นเองนะคะและคุณสมบัติข้อหลักที่เรมิเนี่ยได้เค็มไว้นะคะคือจะไม่ทำให้เวลาที่เราใช้ยาสระผมของเขาเนี่ยจะไม่ทำให้เกิดสิวผดตรงบริเวณหน้าผากใครเป็นบ้างคะคือบางคนเนี่ยที่เป็นคนที่มีผิวค่อนข้างจะเซนซิทีฟนะคะหรือเป็นอะไรที่แบบแพ้พวกแชมพูพวกสารที่ทำให้เกิดฟองเนี่ยตัวเรมิไทยแลนด์เนี่ยใช้แล้วจะไม่เป็นนะคะเริ่มต้นเลยทำไมถึงพูดมาเยอะมากเรมิไทยแลนด์เนี่ยส่วนผสมหลักๆเนี่ยเขาจะเป็นแชมพูนะคะน้ำมันม้าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงรู้ว่ามีประโยชน์มากเขาเป็นที่นิยมมากนะคะในประเทศญี่ปุ่นหลักๆเนี่ยเขาจะช่วยในเรื่องของการสมานแผลนะคะและน้ำมันม้าเนี่ยยังเป็นส่วนผสมหลักๆของพวกครีมทรีทเมนต์ต่างๆของเครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็นเวชสำอางหรือเครื่องสำอางทั่วไปนะคะเขาเป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่นน้ำมันม้าเนี่ยมันมีอะไรที่วิเศษอย่างนึงตรงที่ว่าถ้าเราผมแห้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้ผมของเรานุ่มลื่นชุ่มชื่นใช่ไหมคะแต่เนื่องจากว่าสภาพอากาศของประเทศไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยไม่เหมือนกันประเทศไทยเนี่ยอากาศแบบค่อนข้างจะร้อนและก็ชื้นนะคะเหงื่อออกง่ายทางเรมิไทยแลนด์เนี่ยเขาได้นำส่วนผสมนะคะของน้ำมันม้านำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นและเขาก็ได้มันดัดแปลงนะคะสูตรโดยการใส่สมุนไพรไป7ชนิดนะคะให้ผสมผสานกันและคุณสมบัติของสมุนไพรทั้ง7ชนิดเนี่ยมีทั้งเบิร์ดนะคะชาโมไมล์ลามโรสแมรี่เซกและเยลโล่นะคะไอ้เจ้าสมุนไพรที่พี่ฟอพูดมาทั้งหมดเนี่ยสรรพคุณมันทำอะไรได้บ้างอะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะหลักๆเลยนะแล้วก็จะช่วยเรื่องไอ้พวกอะไรอะอาการหนังอาการคันของหนังศีรษะและจะช่วยดีท็อกผมของเรานะคะและคุณสมบัตินะคะที่ประกอบอยู่ในแชมพูกับครีมนวดขนเนี้ยจะไม่มีสารที่ทำให้เกิดฟองนะคะก็คือสาร SLS กับ SLE สารตัวนี้เนี่ยคือถ้าใช้ไปแล้วในระยะเวลายาวนานนะคะที่เป็นสารที่ทำให้เกิดฟองเนี่ยถ้ามันเกิดอาการสะสมมากๆเนี่ยมันอาจจะทำให้เป็นต้นเหตุของมะเร็งผิวหนังนะคะและสรรพคุณในเรมิแชมพูกับทรีทเมนต์เนี่ยเขาจะมีอยู่หนึ่งอย่างเนี่ยคือจะไม่ทำให้ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองคือไม่ก่อให้เกิดสิวคือสาวๆเคยสังเกตไหมบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบเซนซิทีฟกับแชมพูมากคือเวลาสระแล้วเนี่ยเขาจะชอบเป็นไอ้พวกผดตามไอ้เนี่ยหน้าผากกรอบหน้าอะไรประมาณนี้พี่ฟอเคยเป็นนะช่วงที่แพ้หนักๆแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วนะคะไอ้พวกนี้มันแบบเหมือนแบบมันเซนซิทีฟเพราะว่าเขาจะมีสารที่ทำให้เกิดฟองพี่ฟอเคยได้ยินมาว่านะคะสารที่ทำให้เกิดฟองเนี่ยถ้าเราใช้ไปในระยะเวลาที่ยาวนานแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดเป็นสารที่ก่อมะเร็งนะคะและที่สำคัญที่สุดเนี่ยเจ้าเรมิเนี่ยไม่มีพาราเบนค่ะไม่มีสารกันเสียดังนั้นน่ะจึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย 100% ทีนี้พี่ฟอขอพูด
ถึงผลลัพธ์หลังจากที่พี่ฟอใช้นะคะพี่ฟอได้ทำการทดลองใช้เนี่ยคือใช้บ้างไม่ใช้บ้างแบบในระยะเวลายาวเพราะพี่ฟอบอกแล้วนะว่าพี่ฟอได้ทำการทดลองใช้ก่อนคนอื่นเป็นเวลา1เดือนนะคะแต่ในตอนนี้ก็ใช้กันมาอย่างต่อเนื่องคือ 3-4 ครั้งแรกเนี่ยที่ใช้เนี่ยพี่ฟอจะบอกว่าตอนที่เราใช้ยาสระผมเนี่ยมันไม่ได้ทำให้ผมนุ่มทันทีนะคะเพราะเขาก็บอกแล้วว่ามันจะทำการดีท็อกซ์หนังศีรษะการดีท็อกซ์หนังศีรษะเนี่ยมันก็จะต้องทำให้ผมแบบดูเบาดูแบบว่ามันดูโล่งๆอ่ะดังนั้นเนี่ยมันจะให้ลื่นเลยอ่ะมันเป็นไปไม่ได้เพราะทางเรมี่เขาบอกแล้วว่าน้ำมันม้าที่อิมพอร์ตเข้ามาเนี่ยเขาได้แอสสมุนไพรทั้ง7ชนิดผสมลงไปเนื่องจากว่าสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยกับสภาพภูมิอากาศที่ประเทศญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกันถ้าเราใช้น้ำมันม้าทั้งหมดเลยนะคะโอกาสที่หนังศีรษะของเราเนี่ยมันจะมันแล้วเวลาที่หนังศีรษะของเรามันเนี่ยมันก็จะเป็นที่มาของอาการผมกลิ่นแบบไม่น่าพึงประสงค์แล้วก็จะอาจจะเป็นที่มาทำให้ผมหลุดร่วงง่ายนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เขาแอสสมุนไพรไปผสมกันเนี่ยมันจะมีความบาลานซ์คือปลอดภัยจากสารก่อมะเร็งนะคะและก็ทำให้ผมนุ่มชุ่มชื่นด้วยพี่ฟอบอกไปแล้วนะว่าความรู้สึกที่ใช้เป็นยังไงและอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกนะคะกับเป็นผลลัพธ์ที่พี่ฟอใช้เองกับตัวนะเพราะว่าพี่ฟอก็ไม่ทราบว่าสภาพผลของแต่ละบุคคลเนี่ยมันอาจจะเยินมากมันอาจจะต้องใช้เวลาที่แบบยาวนานกว่าชาวบ้านนะคะหรือว่าบางคนผมไม่ได้เย็นเลยซึ่งมันอาจจะได้ผลเร็วก็ได้แต่พี่ฟอบอกเลยว่าให้ใจเย็นนะคะต้องรอให้สักประมาณ 3-4 ครั้งขึ้นไปเนี่ยผมมันจะค่อยๆดีขึ้นมันไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วแบบรื่นปื๊ดหรือแบบโอ๊ยผมดีขึ้นทันทีทันใดยังไม่ใช่นะคะเพราะของทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาสำหรับวันนี้พี่ฟอมาอัปเดตแค่นี้แหละของดีก็เลยบอกต่อค่ะและก็ใช้จริงเลยมารีวิวให้ฟังค่ะอย่าลืมนะคะว่าไม่ต้องมาเชื่อพี่ฟอเพราะนี่มันเป็นผลลัพธ์ของพี่ฟอคนเดียวเท่านั้นนะคะถ้าใครต้องการจะ เร่งผมยาวนะคะลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมผมแห้งเสียแตกปลายแล้วก็หนังศีรษะมันนะคะเป็นรังแคพี่ฟอว่าอันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนึงนะที่จะทำให้ผมของเราค่อยๆดีขึ้นค่ะมานะคะพี่ฟอก็ค่อนข้างพอใจตรงที่ว่าราคาของเขาเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปราคาระดับกลางๆเพราะว่าไซส์ของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างใหญ่นะคะ400 ml นะ1ชุดเนี่ยราคา690บาทนะคะก็สามารถไปซื้อกันได้นะแต่ที่หลักๆที่พี่ฟอรู้เนี่ยเขาจะมีขายที่ Facebook ของเขาก็คือ Remi Thailand นะคะ Facebook ของเขาแล้วก็น่าจะมีตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปนะคะแล้วก็รู้มาว่ามีที่ Stardust ด้วยสำหรับวันนี้นะคะพี่ฟอไปก่อนแล้วค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะลืมบอกไปด้วยนะคะว่าขอขอบคุณเรมี่ด้วยเพราะว่าเขาส่งมาให้พี่ฟอทดลองใช้ก่อนคนอื่นเลยค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ